อันถัดไปที่อยากจะพูดถึงอันนี้น่าจะยาวหน่อยใช่ไหมโอเคคือ Metaverse อันนี้ผมMetaverse ขนาดราชบัณฑิตยสถานยังนิยามคำว่าจักรวาลนิรมิตขึ้นมาเลยนะครับงั้น Metaverse คืออะไรครับอันนี้คือคำถามที่ยากที่สุดว่าMetaverse คืออะไรคือตอนนี้มีนิยามเยอะมากนะครับเอาที่ the mostgeneralize the most like socially accepted ก่อนเลยที่คนใช้กันเยอะที่สุดก็คือ VR AR เหมือน Facebook เนี่ยเขาออกมาเขาบอกเขาอยากทำ Metaverse นะ Metaverse ในวิชั่นของเขาคืออะไร Metaverse ในวิชั่นของ Facebook ก็คือการเอา VR เข้ามาใช้เป็นโลกเสมือนจริงที่คุณเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในเอากล่องหนาๆเนี่ยมาแปะอยู่เหนือตานะครับแล้วก็เข้าไปเดินเล่นอยู่ข้างในอันนั้นคือ definition ที่ผมเรียกว่าหยาบที่สุดแล้วกันนะเป็น definition ที่ผิดไหมไม่ผิดเลยนะครับแต่เป็น definition ที่หยาบที่สุดสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยมันมีคนหนึ่งนะครับชื่อชานพูรีเขาเป็น VP of Development มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอยู่บน Twitter นะครับบริษัท Twitter นี่แหละ Metaverse สำหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่า Metaverse เนี่ยเขาไม่ได้ define ว่ามันเป็นเทคโนโลยีนะครับคำว่า Metaverse สำหรับเขาเนี่ยเขา define ว่ามันเป็น time มันเป็น location in time วาดรูปไปดูดีกว่าวาดรูปไปดูเดี๋ยวผมจะงงด้วยนะครับ metaverse เนี่ยมันเป็นแค่ a point in time หมายความว่ายังไงก็คือจุดหนึ่งในห้วงการเวลาเช่นถ้าผมบอกว่าวันนี้เวลาเที่ยงworkshop อันนี้จะสิ้นสุดลงอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจนะวันนี้ตอนเที่ยงหรือว่าถ้าผมบอกว่า อะไรดีอะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะอันนี้คือ a point in time ใช่ไหมมันมีประวัติศาสตร์ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกับประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะผมอยากให้มองคำว่า metaverse ว่าเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองมันมีโลกก่อนที่ metaverse จะเกิดขึ้นกับโลกก่อนที่หลัง metaverse จะเกิดขึ้นนะนี่ผมจะขอแปะก็คือถ้าเราดูเส้นของเวลามันจะมีจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจุด Metaverse แล้วกันซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะออกมาว่าแล้วไอ้จุดของการเวลาที่เรียกว่า Metaverse เนี่ยมันสมควรจะแปลว่าอะไรวะนะครับทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับ like way back in the past any past any futureเรามองย้อนกลับไปในอดีตสมัยก่อนมีทีวีด้วยซ้ำเนี่ยจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ย 100% ของชีวิตคนสมัยนั้นเนี่ยออฟไลน์หมดเลยไม่มีออนไลน์เลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนใช้ชีวิตกับเพื่อนบ้านทุกคนใช้ชีวิตกับคนที่อยู่ในสังคม 100% เป็นออฟไลน์อันนั้นคือสมัยก่อนอดีตการอันไกลโพ้นนี่ 100% ออฟไลน์ทันทีที่มีการสร้างวิทยุขึ้นมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยไม่อยากออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนเลยอยู่บ้านฟังเพลงบนวิทยุดีกว่าอ้าวชีวิตส่วนหนึ่งนะชีวิตส่วนหนึ่งอยู่บ้านนี่นะอยู่บ้านฟังวิทยุชีวิตออนไลน์ที่เหลือยังออฟไลน์อยู่สีขาวออฟไลน์อันนี้คือวิทยุเรดิโอสีเดียวกันจะไม่งงนะเรดิโอต่อมาเกิดอะไรต่อมาเกิดทีวีต่อมาเกิดอะไรต่อมาเกิดคอมพิวเตอร์เกิดอินเทอร์เน็ตต่อมาเกิดสมาร์ทโฟนนะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือไอ้ distribution ของชีวิตเราที่ใช้ออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะพอมีทีวีก็คนส่วนใหญ่ก็ติดทีวีดูซีรีส์ดีกว่าพอมีอินเทอร์เน็ตนี่โอ้ยิ่งแย่เลยเราถ้าใครอายุเท่าผมก็จะรู้จัก Perch IRC อะไรอย่างเงี้ยก็แบบแทนที่จะแฮงเอาท์กับเพื่อนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยไปแชทกับหนุ่มๆสาวๆที่อยู่บน Perch อยู่บน IRC ดีกว่านะที่ตลกที่สุดคือพอมีสมาร์ทโฟนปุ๊บสิ่งที่เราเห็นคืออย่างงี้ครับว่านัดกับเพื่อนเฮ้ยไปกินข้าวดีกว่ามึงไปกัน 5-6 คนนะฮะแล้วก็ไปไม่รู้อย่างร้านหมูกระทะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโต๊ะหนึ่งปุ๊บแล้วก็มีคน 3-4 คนนั่งอยู่ด้วยกัน
แล้วก็สามสี่คนนี้ทําอะไรครับทั้งที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วสามสี่คนนี้ก็จะควักมือถือออกมา แล้วก็เช็คชีวิตบนโซเชียลมีเดียซึ่งจะเห็นว่าเทรนด์คืออะไรเทรนด์คือออนไลน์ไลฟ์ของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเทียบกับออฟไลน์ไลฟ์ใช่ไหมครับถึงแม้ตอนนี้เองเวิร์กช็อปอันนี้เนี่ยเราก็ยังเป็นออนไลน์ไลฟ์ถูกไหมครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปอันนี้เลยคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปผมก็คิดว่าไม่เคยเจอกับผมเหมือนกันถ้าใครเคยเจอแล้วผมขอโทษด้วยแล้วกันนะอาจจะจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าออนไลน์ไลฟ์ของเราเนี่ยมันเป็น bigger and bigger proportion ของชีวิตเราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่ Metaverse เขากำลังพยายามจะพูดถึงคืออะไร Metaverse ก็คือ point in time ที่ออนไลน์ไลฟ์เนี่ยมันสำคัญพอๆกับหรือมากกว่าออฟไลน์ไลฟ์เพราะว่าเราคอนเนคกับคนเยอะกว่าออนไลน์วันหนึ่งเราอินเทอร์แอคกับคนบนโซเชียลมีเดียเยอะกว่าชีวิตคนในออฟไลน์อีกนะเพราะฉะนั้นจุดใน Metaverse เนี่ย Metaverse คือ a point in time ที่ online life นอกจากจะใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีใน Metaverse ก็คือnew economy นะ new economy เป็นธุรกิจใหม่เศรษฐกิจใหม่สังคมใหม่ๆที่ capitalize fact อันนี้ที่บอกว่าออนไลน์ไลฟ์ของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าออฟไลน์ไลฟ์แล้วนะครับอันนี้คือ new economy ที่เกิดขึ้นมาหลัง metaverse นะซึ่ง NFT คือตัวอย่างอย่างนึงท่านเองนะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่า NFT เนี่ยอย่างนึงที่เขาใช้กันก็คือใช้แสดงสถานะทางสังคมว่าเขาสามารถซื้อของแพงได้ที่เป็น digital token นะเป็นรูปภาพดิจิตอลคำถามก็คือเป็นรูปภาพดิจิตอลซื้อไปทำไมอ้าวก็ซื้อไปโชว์เพื่อนที่อยู่ออนไลน์ไงนะครับมีคนเยอะมากที่ซื้อรูป NFT แพงๆเพื่อโชว์ว่าเขามีตังค์นะไม่ต่างอะไรกับการซื้อกระเป๋าหลุยซื้อกระเป๋าโค้ชซื้อ Lamborghini นะครับแต่ว่ากระเป๋าหลุยกระเป๋าโค้ช Lamborghini เนี่ยมันโชว์เพื่อนออนไลน์ไม่ได้เว้ยมันโชว์ได้แต่เพื่อนออฟไลน์นะครับเพื่อนออนไลน์จะรู้ได้ไงว่าเรารวยนะครับก็อันนี้คือ definition ของ Metaverse ที่ผมคิดว่า make sense ที่สุดนะซึ่ง VR กับ AR เนี่ยจะเห็นว่าเป็น subset ของ concept นี้นะครับ VR กับ AR ก็คือเป็น new economy ที่ specific ว่าต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า VR กับ AR อยู่แต่ว่า metaverse จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี VR หรือ AR ก็ได้โอเคเพราะงั้นต่อไปเนี่ยถ้า metaverse มาจริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเทรนด์ที่เหมือนเมื่อเช้า Apple ก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะเริ่มลงทุนใน metaverse นะเพราะงั้น metaverse ก็คือคำถามก็คือโอ้มันทำอะไรได้บ้างใน Metaverse ถ้ามันจะมาจริงๆถ้าออนไลน์ไลฟ์ของเราจะมีความสำคัญมากกว่าหรือเท่ากับออฟไลน์ไลฟ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะมีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้บ้างโอ้เยอะเลยครับนะครับก็มีอาจจะมีแบรนด์ต่างๆเข้ามาใน Metaverse มี Digital Twin ของเราใน Metaverse นะครับว่าเราแบบมีรองเท้าคู่หนึ่งในออฟไลน์ไลฟ์แล้วก็อาจจะต้องมีรองเท้าอีกคู่นึงออนไลน์ไลฟ์ก็ได้นะครับซึ่ง Nike ก็คือเหมือนเริ่มทำแล้วนะว่าถ้าคุณซื้อรองเท้าที่เป็น physical shoe อย่างเงี้ยคุณก็สามารถมี NFT shoe ได้ที่สามารถเอาไปใช้ใน metaverse ต่างๆซึ่งคำว่า metaverse เนี่ยมันเหมือนกับประเทศด้วยเหมือนกันครับว่าในช่วงเวลาที่เราเรียกว่า metaverse เนี่ยเนื่องจากมันเป็น new economy ใช่ไหมมันเป็นเศรษฐกิจใหม่เงี้ยพอมีเศรษฐกิจใหม่มันก็ต้องมีเขตเศรษฐกิจใช่ไหมครับซึ่งเขตเศรษฐกิจถ้ามองให้ง่ายที่สุดก็คือเหมือนกับประเทศต่างๆนั่นเองนะซึ่งประเทศต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายเอาไปทำต่างๆได้เยอะไม่ว่าจะเป็นทำเฮดควอเตอร์ใหม่เหมือน Consensus ซึ่งเป็นแบบ leading crypto analytic platform ถ้าคุณแบบ passionate about data security data mining อะไรเงี้ย Consensus เป็นบริษัทที่chain analysis กับ Consensus เป็น2บริษัทที่น่าติดตามมากๆนะเขาก็ launch headquarter ใน metaverse อันนี้อยู่ใน Decentraland ก็เป็น headquarter ที่อยู่ใน metaverse นะอย่างนึงที่ผมอยากจะ point out คือนี้ครับ mistake อย่างนึงที่เวลาคนคิดถึง metaverse แล้วเขาจะชอบคิดถึงก็คือจะพยายาม copy สิ่งที่อยู่ในออฟไลน์ไลฟ์เนี่ยแล้วก็ไปแปะใน metaverse แล้วก็บอกว่านี่ไงเราอยู่ใน metaverse แล้วแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าตึกของ headquarter เขาเนี่ยมันมีไอ้แท่งนี้ที่ลอยอยู่กลางอากาศซึ่งอันนี้ทำไม่ได้ในโลกชีวิตจริงถูกไหมเป็น architecture
architectural structure ที่มันทำไม่ได้ยังทำไม่ได้แล้วกันนะครับแต่ว่าใน Metaverse มันทำได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะกระโดดเข้าไปในโลก Metaverse เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้าน Data หรือด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ decouple limitation ที่เราแบกมาจากโลก physical world นะออกจากโลก Metaverse เพราะว่าใน Metaverse มันทำอะไรก็ได้หรือว่ามีมิวเซียมนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีคนที่มี NFT ไปทำอะไรวะก็อยากโชว์ไงว่าไปซื้องานอาร์ตรูปไหนมาบ้างนะครับก็เกิดเป็นมิวเซียมขึ้นมาที่โชว์งานศิลปะ NFT ต่างๆมีเมตาจูกุนะครับซึ่งอันนี้ก็คืออินสไปร์มาจากฮาราจูกุที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นร้านค้าต่างๆที่เข้าไปเดินดูได้ซื้อของได้นะครับแล้วก็ซื้ออะไรก็คือเดินเข้าไปเดินซื้อ NFT นั่นเองนะก็จะเห็นว่านี่คือ new economy ว่าไอ้อีโคโนมีอันนี้เหมือนเมตาจูกุเนี่ยโอ้โหแทบจะ detach ชัดเจนออกมาจาก physical world ว่าเมตาจูกุแคร์ไหมว่าคุณต้องเป็นคนญี่ปุ่นถึงจะเข้ามาซื้อได้ไม่แคร์นะคนไทยก็ซื้อได้อเมริกาก็ซื้อได้นะคุณแค่ต้องมีคริปโตนะครับแล้วก็ต้องอยากซื้อ NFT นะมีคริปโตอยากซื้อ NFT ถามว่าเกี่ยวอะไรกับตลาดราคาหมูบ้านเราไหมที่มันแพงขึ้นอย่างเงี้ยแทบจะไม่เกี่ยวเลยนะครับตราบใดที่คุณมี NFTอยากได้ NFT กับมีคริปโตเนี่ยคุณก็คือเข้าไป participate ในเมตาจูกุได้ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะ walk กลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งว่ามันดียังไงกับการมี new economy นะครับเพราะมันจะทำให้เกิดไปหน่อยแล้วกันก็คือมันทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าบริษัทอยากหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ย Metaverse ก็คือเป็นแบบ good business opportunity ที่เราจะแบบ keep your eyes on นะหนึ่งในเมตาเวิร์สที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือแซนด์บ็อกซ์นะครับอันนี้อาจจะเคยได้ยินว่ามีไทยคอมมูนิตี้กระโดดเข้าไปเยอะมากนะครับซึ่งแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่า experience นะก็คือเขาจะพยายามไม่เรียกตัวเองว่าเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าเขาบอกว่าของเขาคือเมตาเวิร์สเขาคือ social experience นะครับเพราะว่าคุณจริงๆแล้วก็ถูกอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณสามารถไปสร้างประสบการณ์อะไรก็ได้ในเมตาเวิร์สไม่ว่าจะเป็นแบบแข่งรถช้อปปิ้งเฮดควอเตอร์โซเชียลพูดคุยอีกสักพักหนึ่งปีนี้แหละครับเขาจะจัดเป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตด้วยนะเวอร์ชวลคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตออนไลน์ซึ่งมันต่างกับการดู YouTube ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูในอีกสัก 5-6 สไลด์ข้างหน้านะแซนด์บ็อกซ์เมตาเวิร์สเนี่ยก็คือมีที่ดินนะครับมีที่ดินมีแผนที่มีสินทรัพย์ที่อยู่บนที่ดินต่างๆเหล่านั้นนะครับสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทรัพย์สิน assets I don't know what that is ทรัพย์สินแล้วกันทรัพย์สินที่อยู่บนที่ดินต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์นะครับประโยชน์คืออะไรประโยชน์ก็คือการสร้างประสบการณ์ต่างๆพวกนี้แหละแล้วก็ไอประสบการณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือสามารถถูกเชฟได้โดยประชากรผ่าน Vox Edit Softwareอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือนี้ครับอันนี้มีแผนที่ใช่ไหมครับถ้าเป็นประเทศก็คือประเทศหนึ่งเนี่ยต้องมีเขตแดนของตัวเองในประเทศนั้นๆเนี่ยมีทรัพย์สินที่เอาไปทำให้เกิดประสบการณ์ในประเทศประสบการณ์ในประเทศก่อให้เกิด GDP แล้วก็ไอประสบการณ์ต่างๆในประเทศนี้เนี่ยใครเป็นคนทำก็คือประชากรต่างๆทำยังไงทำด้วยการสร้างงานโดนจ้างเป็นพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศจริงๆ offline world เนี่ยอันนี้คือ employment นะอันนี้คือธีมที่ผมอยากจะ drive down วันนี้เลยถ้าจำอะไรไม่ได้จาก presentation นี้เลยอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ metaverse คือ new economy ที่มันมี potential ที่จะกลายเป็นประเทศหนึ่งแต่เป็น digital country ที่มี economy ของตัวเองนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีเงินทุนที่ไหลเข้าไหลออกจากเมตาเวิร์สด้วยนะครับเงินแบบเงินประเทศไทยไหลไปอเมริกาเงินอเมริกาไหลกลับมาไทยเงี้ยอันนี้ก็คือแบบคือเอสเซนต์ของเมตาเวิร์สว่าเป็นออนไลน์ไลฟ์ที่สำคัญมากกว่าออฟไลน์ไลฟ์แล้วก็เป็นนิวอีโคโนมีที่สามารถมาช่วยคอนทริบิวให้กับ productivity ของมนุษย์ได้คำถามก็คือเมตาเวิร์สต้องใช้บล็อกเชนไหมอันนี้ผมโดนถามบ่อยเหมือนกันนะครับว่าแบบเมตาเวิร์สต่างๆบล็อกเชนเกมพวกนี้เนี่ยทำไมต้องใช้บล็อกเชนด้วยวะเหมือน Facebook อย่างเงี้ยเขาจะทำเมตาเวิร์สเขาไม่ใช้บล็อกเชนได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่าทุกอย่างในโลกนี้คือเทรดออฟหมดเลยนะคนที่อยู่ในฝั่ง security น่าจะเข้าใจดีนะครับว่าถ้าอยากได้ security ที่สูงที่สุดเนี่ยวิธีแบบโหแบบ UX ของ user จะยากมากจะต้องแบบล็อกอิน8ชั้น
multi-factor authentication มี biometric scan ม่านตาสแกนนิ้วนะใช้ยากไหมใช้โคตรยากสีเขียวไหมสีเขียวนะหรือคุณอาจจะบอกว่าโหโคตรขี้เกียจเลยอะอันนี้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะใช้แค่พิน6ตัวได้ไหมพิน6ตัวไม่มี MFA ไม่มีลายนิ้วมือไม่มีม่านตาอันนี้สกิลต่ำสุดเลยแต่ถามว่า user ชอบไหม user ชอบนะจำง่ายบางคนก็เลยตั้งพินเป็น1 2 3 4 5 6นะเพราะอะไรเพราะมันจำง่ายนะครับหรือว่า Wi-Fi password มันแบบ0 0 0 0 0นะจำง่ายแต่ security ก็ต่ำนะเพราะงั้นทุกอย่างมัน trade off หมดคำถามก็คือแล้วการใช้บล็อกเชนเข้ามาเป็นbackbone ของ metaverse เนี่ยมันมีข้อดียังไงทำไมคนถึงตื่นเต้นกันนะครับด้านซ้ายนะครับก็คือถ้าจะทำเกมหรือ metaverse ด้วย without blockchain นะไม่ใช้ blockchain นี่จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้หนึ่งก็คืออย่างที่คุยไปแล้วนะครับอันนี้คือ web 2 company นะ limited ownership ใครไม่รู้เคยเล่น Ragnarok กันหรือเปล่าไม่รู้ผู้ฟังอายุเท่าไหร่โปเกมอนละกันนะสมมุติเราเล่นโปเกมอนเนี่ยแล้วปีนี้เราจับปิกาจูได้อ้อปิกาจูจับยากใช่ไหมครับก็จะจับมาได้เลือดตาแทบกระเด็นปีหน้าบริษัทมันออกโปเกมอนเวอร์ชันใหม่มาคำถามก็คือมันโอนปิกาจูจากเวอร์ชันเก่าไปเวอร์ชันใหม่ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปไล่จับปิกาจูกันใหม่นะหรือว่าถ้าใครเคยเล่นแบบ Diablo อย่างเงี้ย Diablo 3 Diablo 4อย่างเงี้ยถ้าเราได้ดาบสุดเทพมาแล้วจาก Diablo 3เนี่ยเอาไปเล่นใน Diablo 4ได้ไหมไม่ได้เอาไปเล่นในเกมของอีกบริษัทได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่า ownership ทุกอย่างอยู่กับบริษัทเกมหมดเลยเพราะว่ามันคือ web 2 company นะถ้าคุณไม่ใช้ blockchain คุณไม่ใช้ decentralized technology ทุกอย่างคือ web 2 technology นะครับ limited ownership ถ้าใช้ blockchain สลับกันครับอย่างที่บอกว่าถ้าใช้ blockchain เนี่ยทุกอย่างถูก record อยู่บน blockchain นะเหมือนเกมนึงที่ดังมากชื่อ Axie Infinity อย่างเงี้ยตัว Axie เนี่ยมันคล้ายกับโปเกมอนนะครับว่าถ้าเราหา Axie ตัวนี้ไม่ได้แล้ว Axie ตัวนี้มันเทพมากถ้าบริษัทออก Axie Infinity version ใหม่เราก็สามารถเอา Axie ที่เรามีอยู่แล้วไปเล่นในเกมเวอร์ชันใหม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงนะที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือ Axie ตอนนี้มันดังมากแล้วก็มันไม่สามารถห้ามให้บริษัทที่3นะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทเกมแล้วบอกว่าเฮ้ที่เกียรติสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองอะเราไปสร้างเกมที่ใช้ Axie ในการเล่นได้ไหมทำได้นะครับ Axie เขาห้ามไม่ได้เพราะว่าเจ้าของ Axie คือตัว Players เองนะครับนี่คือ strength ของ blockchain ว่ามันทำให้เกิด economy ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เป็น decentralized trustless permissionless economy นะซึ่งปกติเวลาผมพูดอย่างเงี้ยก็จะมักจะมีคนถามว่าอ่ะอย่างนี้บริษัท Axie เขาก็เสียเปรียบสิไม่จริงครับอย่างนึงที่ดีมากสำหรับeconomy ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือถ้ามีอีกบริษัทหนึ่งมาสร้างเกมที่ based on Axie character เนี่ยทุกครั้งที่มีคนซื้อขายตัวละคร Axie กันเนี่ยไอ้บริษัท Axie ต้นฉบับอะได้เงินจากค่าธรรมเนียมนะเพราะฉะนั้นหมายความว่ายิ่งมีคนมา contribute ให้กับ ecosystem อันนี้เยอะแค่ไหนก็ยิ่งดีนะก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆless secure นะครับฝั่งซ้ายก็ข้อที่2อันนี้นะถ้าไม่ใช้ blockchain ก็คือ less secure มีเรื่อง data มีเรื่อง hacking อันนี้ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะถ้าใช้ blockchain ก็จะ secure มากขึ้นอันนี้ข้อที่3อันนี้พูดไปแล้วเมื่อกี้นิดนึงเหมือนกันว่า disincentivize revenue sharing นะก็คือมันไม่มี user คนไหนอยากไปสร้างเกมหรืออยากไปสร้างคอนเทนต์ให้กับเกมบนเว็บ2เพราะว่าเขาทำงานให้ตายเขาก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยนะแต่สิ่งเดียวที่เขาอาจจะได้ก็คืออาจจะได้ชื่อเสียงแต่เขาไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่พอเป็นเว็บ3อย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้ามีอีกบริษัทนึงมาสร้างเกมบน Axie อย่างเงี้ยหมายความว่าเขาก็สามารถได้รับเงินด้วยจาก Axie ก็สามารถมี revenue sharing กันได้ง่ายนะแล้วก็ข้อที่4ก็คล้ายๆข้อที่3เมื่อกี้นะครับว่าพอเป็นเว็บ2เกมอย่างเงี้ยไอ้ collaboration เนี่ยมันไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าถ้าผมเป็นบริษัท Bทำไมผมต้องไปช่วยบริษัท A โปรโมททรัพย์สินทางปัญญาของเขาด้วยนะแต่ถ้ามันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยคือทุกคน work toward the same goal ทุกบริษัท work toward the same goal ว่าให้ทรัพย์สินที่เป็น shared asset ระหว่าง ecosystem เนี่ยให้มันเติบโตได้เยอะที่สุดนะ and all so much potential อันนี้ผมอยากจะ drive home ข้อนี้นะครับว่า metaverse เนี่ยมันเป็น new economy potentially who knows what's gonna happen
มันเป็น new economy ที่มีโอกาสที่จะเติบโตไปอีกเยอะมากนะครับแล้วก็จะกลายเป็น productivity อันใหม่ให้กับออนไลน์ economy อันนี้นะก็เลยอยากยกตัวอย่างโอเคบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่า metaverse นี่เราทำอะไรได้บ้างครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอาชีพที่สามารถเกิดได้ใน metaverse นะบางอันก็อาจจะคล้ายๆกับอาชีพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันแค่โยกไปอยู่ออนไลน์บางอันก็อาจจะกลายเป็นอาชีพใหม่ไปเลยที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีอยู่ในเมตาเวิร์สเท่านั้นนะอันนี้จะเนื้อหาเยอะนิดนึงแต่ผมจะขอไปเร็วๆแล้วกันนะแถวบนสุดคือเมตาเวิร์สแอกนอสติกนะครับก็คือถ้าคุณทำอาชีพนี้เนี่ยคุณจะทำอาชีพนี้ในเมตาเวิร์สไหนก็ได้นะครับจะทำในแซนด์บ็อกซ์ก็ได้จะทำในแอคซีก็ได้จะทำในโลบล็อกซ์ก็ได้จะทำในไมน์คราฟต์ก็ได้แถวตรงกลางคือ Metaverse Specific นะครับว่าถ้าคุณเลือกจะใช้แถวตรงกลางแล้วเนี่ยถ้าถลำตัวลงไปแล้วจะทำยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นนะอยู่ Metaverse ไหนก็ต้องอยู่ Metaverse นั้นอันสุดท้ายก็คือ Infrastructure นะครับอันนี้ก็คือคนที่สร้างอินฟราข้างล่างเพื่อทำให้เกิดอาชีพสองแถวข้างบนถ้าที่เป็น Analogy ของอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือแถวบนสุดคืออาชีพเหมือนพวกวิศวะนะโปรแกรมเมอร์นักคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยที่ถ้าคุณเป็นนักคณิตศาสตร์ในประเทศไทยคุณไปเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มาเลเซียก็ได้นะถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ในไทยคุณไปเป็นโปรแกรมเมอร์ในมาเลย์ก็ได้โปรแกรมเมอร์ในสิงคโปร์ก็ได้นะบรูไนอเมริกาได้หมดเลยนะครับอันนี้คืออาชีพที่country agnostic นะครับก็คือไม่ได้ผูกติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะแถวที่สองนี่น่าจะเป็นอาชีพประเภทนักการเมืองหมอทนายความนะทำไมหมอถึงทนายความถึงเป็นประเทศถึงผูกติดกับประเทศเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องได้ใบเซอร์ติฟิเคตนะครับก็คือต้องมีใบประกอบอาชีพหมอใบประกอบอาชีพทนายความเหมือนนักการเมืองอย่างเงี้ยก็คือต้องสร้างฐานเสียงของเขาในประเทศนั้นๆใช่ไหมครับเช่นถ้าอยู่ดีๆเราเอาประธานาธิบดีอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาบอกว่ามาให้เขารันเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองไทยแข่งกับลุงตู่ได้ไหมไม่นะครับเพราะว่า1เขาไม่มีฐานเสียงที่นี่2เขาไม่สามารถทำได้เพราะเขาไม่ใช่พลเมืองของไทยนะอันนั้นคือแถวที่2ว่าเป็น country specific นะเป็นอาชีพที่ทำได้กับ metaverse ใด metaverse เท่านั้นแล้วก็อันที่3คือ infrastructure นะอันนี้ก็คือพวกแบบสร้างถนนบนทางที่ก็คือใครจะทำที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้แล้วก็ถ้าสร้างถนนที่นึงก็ดีกว่าที่อื่นนะ shipping พวก logistics ก็คืออยู่ในแถวล่างสุดกันโอเค metaverse agnosticอันที่1ก็คือพวกทัวร์ไกด์ครับเพราะว่า Metaverse เนี่ยอย่างที่บอกว่าแค่จะคิดได้ว่ามันคือดิจิทัลคันทรีนะพอเป็นดิจิทัลคันทรีมันก็ต้องมีทัวร์ไกด์ถูกไหมครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเป็น new player เข้ามาใน Metaverse เนี่ยว่าตรงไหนมันน่าสนใจบ้างนะครับก็มีทัวร์ไกด์นะอันที่2คือ architecture นะครับ architect กับ designer เพราะว่าการดีไซน์ใน Metaverse เนี่ยเมื่อกี้ที่ผม point out headquarter อันนั้นเนี่ยก็คือมันไทอินกับอาชีพอันนี้แล้วครับว่าคนที่เป็นอาร์คิเทคเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเป็น good architect in offline world แล้วคุณจะเป็น good architect ใน metaverse เพราะว่าสไตล์การดีไซน์เทคนิคการดีไซน์job requirement มันต่างกันเนี่ยสิ้นเชิงนะคนใน metaverse เขาอาจจะไม่แคร์ก็ได้ว่าตึกของคุณจะต้องมีกี่ชั้นเพราะว่ามันมีกี่ชั้นก็ได้นะแต่ในชีวิตจริงมันต้องแคร์เรื่องแบบสิ่งแวดล้อมมันต้องแคร์เรื่องมลภาวะทางเสียงเนี่ยในเมตาเวิร์สคุณไม่ต้องแคร์นะถ้าใครเคยเข้าไปเดินในดีเซ็นทรัลแลนด์เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีตึกที่แบบรูปร่างหน้าตาประหลาดมากที่คุณไม่มีทางสร้างได้เลยในโลกจริงนะก็อันนี้ก็เป็นเมตาเวิร์สโฟลลี่จ็อบกันนะคอลเลกเตอร์อันนี้น่าสนใจมากครับก็ NFT เนื่องจากเป็นอาร์ตเวิร์กเนี่ยก็คือมันก็จะต้องมีพวกนักสะสมต่างๆถูกไหมครับทุกอย่างทุกครั้งที่มีของที่มันสามารถแบบ collectible ได้เนี่ยก็จะมีพวกนักสะสมต่างๆที่เข้ามาเก็งกำไรแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในด้านนั้นๆละกันอันที่4ก็คืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ครับว่าถ้าคิดว่าเมตาเวิร์สคือดิจิตอลคันทรีเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีอีเวนต์ในดิจิตอลคันทรีอันนั้นไม่งั้นมันไม่น่าสนใจถูกไหมครับมันต้องมีสเปซที่ให้คนมามีโซเชียลแอคทิวิตี้กันได้ซึ่งการจัดอีเวนต์ในเมตาเวิร์สเนี่ยobviously ว่ามันต่างกับการจัดอีเวนต์ในออฟไลน์เวิลด์อย่างสิ้นเชิงนะเพราะในออฟไลน์เวิลด์เนี่ยคุณต้องแคร์เรื่องโลจิสติกคุณต้องแคร์เรื่องของน้ำคุณต้องแคร์เรื่องความปลอดภัยดับเพลิงนะแต่ในเมตาเวิลด์คุณไม่ต้องสิ่งที่คุณต้องแคร์ก็คือถ้ามีคนให้อีโมจิกับสปีกเกอร์จากหลังสุดของห้องเนี้ยจะทำยังไงถึงจะคอนเวย์อีโมจิอันนั้นมาที่หน้าห้องได้ม
มันเป็น requirement ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็มีบางบริษัทแล้วที่เริ่มอย่างนี้นะครับว่าเป็น virtual event platform มารับจัด virtual event เท่านั้นนะหรือเหมือนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีมากว่าหลายๆคนจะไม่คิดว่า Zoom คือ metaverse Zoom is part of metaverse นะเพราะอะไรเพราะว่า Zoom คือ online world นะถึงแม้เราจะ connect กับ offline people แต่ Zoom คือ online world แล้วมีบางบริษัทที่รับจัด online conferenceเพิ่มขึ้นมาเยอะมากในช่วงโควิดนะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากๆว่าMetaverse requirement มันไม่เหมือนกับ physical requirement นะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝั่ง data อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบ data analytics company data security company เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ผมอยาก encourage เลยว่าอย่า translate old business model มาอยู่บน Metaverse นะเพราะว่า Metaverse มี requirement ของมันที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ offline world โอเคตัวอย่างของ Event Organizer ก็คือนี่ครับ Virtual Concert นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเคยเห็นวิดีโอกันมาบ้างเป็นแบบ Travis Scott กับ Ariana Grande นะ Ariana Grande เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนไปดูแบบ700ล้านคนมั้งครับถ้าผมไม่ sorry 70 30ถึง70ล้านคนนะผมจำไม่ผิดนะคือแบบเป็นแบบ biggest concert event ever in the world นะถามว่าอันนี้จัดออฟไลน์ได้ไหมจัดออฟไลน์ไม่มีทางได้คุณจะฟิตคนเยอะขนาดนั้นได้ยังไงในคอนเสิร์ตอันเดียวก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอันนี้เขาจัดบน Fortnite ไอเกม Fortnite โอเคมาแถวที่2กันดีกว่านะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วครับแถวที่2คือ Metaverse specific มันเหมือน country specific job แบบที่1ก็คือ rental นะครับ renting renting ก็คือถ้ายกตัวอย่างบ้านเช่าแล้วกันบ้านเช่าคืออะไรบ้านเช่าคือมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็น asset owner นะครับมีบ้านแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ทำประโยชน์คืออะไรคือไม่ได้ไปอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าบ้านมีไว้อยู่อาศัยมีคนกลุ่มที่สองที่เรียกว่า player นะครับซึ่งถ้าเป็นบ้านเช่าก็คือคนเช่าบ้านนี่แหละนะครับซึ่งคนเช่าบ้านคืออะไรคนเช่าบ้านคือไม่มี asset นะไม่มีบ้านแต่ว่ารู้ว่าจะใช้บ้านทำอะไรนะมี use case สำหรับบ้านนั้นก็คือใช้บ้านเพื่ออยู่ไปทำไมอยู่ไปเพื่อทำงานนะครับเขาอาจจะไปเช่าบ้านที่อยู่ใกล้ออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะได้ไปทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้เงินเดือนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่เช่าบ้านไปทำงานได้เงินมาแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับเจ้าของทรัพย์สินนะครับก็คือเจ้าของบ้านเช่านั่นเองแล้วก็เก็บเงินอีกส่วนหนึ่งไว้กับตัวเองนะครับอันนั้นคือ renting business model offline นะออนไลน์เหมือนกันเลยครับในเมื่อคุณมีเกม NFT ใช่ไหมครับที่สามารถเอาไปทำประโยชน์ได้นะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นนายทุนนะครับซื้อทรัพย์สินที่เป็นดิจิทัล NFT ไว้แต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทำเงินยังไงนะก็เลยให้คนมายืมทรัพย์สินตรงนั้นไปอันนี้ก็ถ้าเคยได้ยินก็คือที่เขาเรียกว่าScala Axie Scalaนะก็คือระบบนี้แหละครับนะมีสินทรัพย์ที่มีคนมายืมไปคนที่ยืมไปก็เอาไปทำเงินด้วยวิธีอะไรสักอย่างนึงแล้วก็สุดท้ายก็มาแบ่ง profit กันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเช่าบ้านอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คิดซะว่าเงินเดือนของคุณอ่ะคือ profit ที่คุณไปทำมาแล้วก็ค่าเช่าก็คือการ split profit จากเงินเดือนของคุณให้กับนายทุนที่ให้คุณเช่าบ้านแล้วกันก็เป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าถ้าคุณเป็นนายทุนที่ซื้อทรัพย์สินใน Metaverse ไหนไปแล้วเนี่ยมันโดน lock in นะครับว่า asset อันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ใน Metaverse อื่นได้นะงั้นก็ค่อนข้าง Metaverse specific เหมือนกันก็อย่างที่บอกอันนี้คือ renting นะครับก็ตัวอย่างที่ในไทยที่มีก็คือมีของกิลไฟซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะตั้งนี่ไง4,000คนรับไปแล้วหลายละคนนะฮะก็ใช้เงินไปประมาณ60-70ล้านแล้วนะครับบาทเท่าที่ผมทราบตอนนี้โอ้เห็นข้ออันนี้แล้ว EVE Online โอเคถอยหลังกันมาก่อนเมื่อกี้ผมบอกว่า Metaverse คือ Digital Country ใช่ไหมว่ามันเป็นประเทศใหม่อ่ะซึ่งถ้าเป็นประเทศใหม่เนี่ยหมายความว่ามันต้องมีหลักฐานเพราะว่าพอผมไม่สนหรอกว่าคุณเชื่อในรัฐบาลหรือไม่เชื่อรัฐบาลไม่ได้หมายถึงรัฐบาลไทยนะหมายถึงแบบระบบการปกครองที่มีรัฐบาล in general ถ้าคุณมีคนมากกว่า2คนแล้วกันที่มาทำอะไรด้วยกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันต้องมีระบบการปกครองถูกไหมครับมันต้องมี social contractมันต้องมีความตกลงกันทางด้านสังคมเพื่อให้สามารถทำธุรกิจกันไ
แล้วถ้าคุณมีคนเยอะมากเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถคุยกันเองได้นะมีคนพันคนเนี้ยคุณจะคุยกันยังไงวะก็เลยต้องมีหัวหน้านะครับหรือว่าถ้าพูดอีกศัพท์หนึ่งก็คือต้องมีรัฐบาลนั่นเองนะครับรัฐบาลเป็นหัวหน้าที่ต้องฟังเสียงลูกน้องแล้วก็ทำการ implement policy ต่างๆที่เป็นผลดีกับลูกน้องโดยส่วนรวมนะครับ in theory นะครับซึ่งถ้า Metaverse คือ Digital Economy Digital Country เนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องมีรัฐบาลนะครับซึ่งถ้ามีรัฐบาลเนี่ยก็คือก็ต้องมีระบบ support ก็ต้องมีนักการเมืองก็ต้องมีระบบภาษีก็ต้องมีระบบการกู้ยืมเงินมีระบบการควบคุมเงินตรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น space ที่สามารถเกิดเป็นอาชีพใหม่ได้นะครับว่าเป็นอะไรเป็นนักการเมืองบน Metaverse นะเป็นคนเก็บภาษีบน Metaverse นะซึ่งอันนี้ฟังดูโอ้โหมันโคตรแบบจานท่านว่ามึงฟุ้งอะไรเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะอันนี้ผมยกตัวอย่าง EVE Online ฟัง EVE Online คือ MMORPG นะ EVE Online เป็นเกม MMORPG ที่คุณซื้อยานอวกาศแล้วก็เอายานอวกาศสู้รบกันที่น่าสนใจก็คือคนใน EVE Online เนี่ยจะแบ่งพรรคแบ่งพวกออกเป็นเผ่าต่างๆนะครับก็เหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปนะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ EVE Online เนี่ยมันต่างกับเกมอื่นๆนะครับเกมอื่นๆถ้าเราตายก็อ่ะอย่าเริ่มใหม่ใช่ไหมครับไอเทมทุกอย่างที่เราเก็บมาได้นี่ก็คือยังอยู่กับตัวเรา EVE Online นี่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ายานที่คุณซื้อมาเนี่ยถ้าคุณเอาไปสู้รบแล้วโดนยิงระเบิดอ่ะคุณเสียยานหมดเลยคือยานนั้นหายไปเลยถ้าคุณซื้อยานนั้นมายานนั้นก็เหมือนที่ซื้อมาก็คือหายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับสงครามจริงๆมากๆนะมันจะเห็นว่าพอมันมีสงครามเนี่ยพอมันมีสงครามเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก็ต้องมีคน organize เพื่อให้สงครามอันนั้นมันประหยัดคูกแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็หวังว่าจะชนะนะก็อันนี้เป็นแบบสงครามครั้งล่าสุดนะครับปีที่แล้วนี่คือแบบ million of dollars นะก็คือ30-40ล้านบาทที่คนเอาเงินไปโยนให้ยานอวกาศของเขาโดนยิงระเบิดอย่างเงี้ยซึ่งคำถามก็คือยานมันแพงขนาดไหนนะครับยานคนที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือนี่นะครับไททันไซส์นะครับเขาเรียกว่า capital ship นะยานลำนี้ลำหนึ่งเนี้ยราคาประมาณ8,000 เหรียญแล้วกันตีง่ายๆนะครับก็คือ200,000 บาทนะคิดภาพนี้นะมีคนเอาเงิน200,000 บาทไปซื้อยานไททันไซส์ capital ship อันนี้นะแล้วก็ไปยิงใส่กันแล้วก็ยานลำหนึ่งระเบิดแล้วเงิน200,000 บาทที่คุณส่งไปอ่ะก็จบ จบหายไปเลยทีนี้คำถามก็คือโอ้โหเกี้ยคนพวกนี้มันเอาเงินไปจากไหนกันเนี่ยคำตอบก็คือ governance ครับนะครับว่าช่วงที่ไม่มีสงครามเนี่ยผู้เล่นเขาก็ต้องทำการขุดทรัพย์สมบัติต่างๆนะขุดแร่ธาตุต่างๆในเกมอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าคุณขุดแร่ธาตุด้วยยานตัวเองก็คือเป็นผู้เล่นเดียวๆเนี่ยคุณหาที่ขุดไม่ได้เพราะว่าเขามีพรรคมีพวกมีเผ่ามีแคลนของเขามีคันทรีของเขาอยู่แล้วนะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องจอยประเทศต่างๆที่อยู่ใน EVE Online แล้วถ้าคุณจอยประเทศต่างๆที่อยู่ใน EVE Online เนี่ยก็จะมีแต่ระบบภาษีนะเก็บภาษีไปทำไมเก็บภาษีเพื่อไปซื้อยานซื้อยานไปทำไมซื้อยานเพื่อไปลบกัน ซึ่ง EVE Online เนี่ยอันนี้คือมาจากเกมจริงๆนะอันนี้คือสกรีนช็อตที่มาจากเกมจริงๆเลยผมแบบกล้าท้าเลยว่าถ้าคุณเอาสกรีนช็อตนี้ขึ้นที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วบอสคุณเดินผ่านเนี้ยผมว่าบอสคุณไม่รู้ว่าคุณเล่นเกมอยู่ เพราะฉะนั้น EVE Online นี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากว่ามันมีกลุ่มคนที่รับจ้างทำบัญชีเหล่านี้ให้กับประเทศต่างๆที่อยู่ใน EVE Online เพราะว่ามันซับซ้อนมากพอที่ต้องการ expert ทางด้านนั้นๆมาทำนะเพราะฉะนั้น Metaverse ต่างๆนี้ eventually ไม่น่าจะต่างกันครับว่าถ้าคุณมองว่ามันคือ Digital Country Digital Economy เนี่ยโอ้มันคือสิ่งที่ต้องทำอะมันคือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มันต้องมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ก็อันนี้เป็นโจ๊กที่มีคนโพสต์ว่าเวลาเบื่อที่ทำงานทำยังไงนะครับแล้วก็มีคนแรงมาตอบว่าอ๋อเวลาเบื่อที่ทำงานก็คือให้เปิด EVE Online แล้วก็เปิดหน้าจอเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าบอสเดินผ่านก็บอกอ๋อเขาทำแท็กซ์อยู่นะครับแล้วคนข้างล่างก็บอกว่ามึงไม่ต้องโม้หรอกมึงก็บอกไปว่าเนี่ยคือ market window แล้วก็ expand full screen อ่ะบอสก็จะไม่รู้อีกแล้วว่ามึงทำอะไรอยู่ตลกดีครับซึ่ง governance กับ economy ของ metaverse เนี่ยก็อย่างที่บอกสำคัญมากครับก็มีทั้งหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็น governance consulting
token economics NFT เพื่อบริหารไฮรักกี้ของคนในสังคมว่าคนคนนี้คือผู้บริหารคนคนนี้คือผู้ตามคนคนนี้คือเกษตรกรคนคนนี้คืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นระบบอันหนึ่งเกิดขึ้นได้อีกอันหนึ่งก็คือ royalty นะครับว่าอย่างหนึ่งที่ metaverse ทำได้ก็คือมันทำให้คุณสามารถ capitalize บนชื่อเสียงคุณได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ดาราค่อนข้างจะเข้ามาในโลก NFT เพราะว่ามันเหมือนเขาขายได้สองทางครับเขาสามารถขายเพลงออฟไลน์ก็ได้as in offline life นะก็ฟังบน Spotify อะไรเงี้ยผมยังถือว่า offline life อยู่แล้วเขาก็สามารถขายรูปลักษณ์ของเขาออนไลน์ได้เหมือนกันนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าน่าจะเห็นมั้ย Snoop Dogg น่าจะไม่รู้จักไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่านะแต่ว่าครับนะNFT, never forget to pass it. Quickest way to get your motherfucking ass kicked. Smoking big while I'm bouncing in the classic. No cap, I don't even got a gas. When the weed come around, real shit, two puffs, nigga, pass it. I only want that loud talk. Oh, you got it, roll it up and let me sample it. Keep an eye on my weed, cause if I don't, it'll disappear like magic. Smoked a whole sack, only got a roach back. I'ma let you niggas have it. Yeah. 2021, Snoop D-O-Dub. NFT, never forget to pass it. Quickest way to get your ass kicked. Oh yeah, this is another classic. Now right on, right on. DOWG ก็นี่ตัวอย่างของ royalty นะครับว่าถ้าคุณเป็นแบบคนที่โด่งดังอยู่แล้วเนี่ยไม่ขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่โด่งดังอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนสามารถขายได้สองครั้งครับขายออฟไลน์ด้วยก็ได้ขายออนไลน์ด้วยก็ได้นะก็ตัวนุ๊กด็อกเขาก็ขายคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยของเขาครับแล้วก็รถต่างๆเหล่านี้ก็คือไปกรอบเขาชีวิตจริงเข้ามาแล้วก็มาขายก็ตลกดีครับเดี๋ยวนะโอเคอีกอันนึงที่เป็น metaverseSpecific ก็คือคนที่เป็นครีเอเตอร์เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าดิจิทัลคันทรีมันต้องมีคนที่มาสร้างประสบการณ์ในประเทศนั้นใช่ไหมอาจจะแบบอยากมาขายหมูปิ้งอยากมาขายข้าวผัดหมูที่ใส่คณะการใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับถ้าเป็นในโลก Metaverse ก็คือครีเอเตอร์ก็เป็นคนที่มาสร้างประสบการณ์นะใน Sandbox ก็คือคนที่ใช้แอปนี้ที่ชื่อ Game Maker นะครับแล้วก็เอา NFT ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเอาหมาป่าอย่างเงี้ยมาใส่ในประสบการณ์เขาแล้วก็อาจจะกลายเป็นเกมล่าหมาป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งครีเอเตอร์นี่ก็ค่อนข้างจะ Metaverse specific เพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะเป็นครีเอเตอร์ใน Metaverse หนึ่งแล้วมันมีคอสที่จะ switch ไปทำใน Metaverse อื่นโอเคจบแล้วครับ Metaverse infrastructure นะครับก็ game engine provider ถ้าใครเป็นสายแบบ game developer อย่างเงี้ยปัจจุบันมันมี Unity ใช่ไหมครับที่น่าจะค่อนข้างจะเป็นstandard ในเกม development ระดับหนึ่งซึ่ง Unity เนี่ยข้อมันยังไม่ได้ integrate blockchain กับ crypto technology เข้าไปเยอะขนาดนั้นหมายความว่าถ้าคุณใช้ Unity ในการทำเกมเนี่ยคุณแทบจะต้องเขียนโปรแกรม on top เพื่อ interact กับ blockchain เพราะฉะนั้นก็เป็น disruption opportunity อย่างหนึ่งว่าสามารถสร้างเกม engine ที่ metaverse กับ blockchain specific ได้นะครับ native ได้asset manager นะครับก็อันนี้ก็เป็นผู้บริหารทรัพย์สินออนไลน์นะครับว่าเพราะว่าการมี NFT อะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะทำให้มันเสถียรนะมีเรื่อง private key อย่างนู้นอย่างนี้นะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามีคนที่ทำ custodian solution นะไม่ว่าจะเป็นแบบ Fireblock BitGo หรืออะไรก็แล้วแต่นะ BitCup ก็ทำนะถ้าใครสนใจก็ลองไปคุยกับเขาได้ทนายความ เพราะว่า NFT เงี้ยโดน hack NFT ฟ้องใครวะฟ้องศาลที่ไหนนะครับก็อันนี้ก็ยังเป็นแบบ open question อยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครมี
ลูกหลานเลนโลนญาติพี่น้องเงี้ยเป็นทนายความเงี้ยก็บอกว่าเออเนี่ยคือเทรนด์ที่กำลังจะมาลองศึกษาดูไหมถ้าไม่รู้เขาไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะครับทีมบล็อกทีมวิจัยบล็อกยินดี ยินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษาแล้วก็มาคุยกับเราได้ทุกเมื่อนะครับอาจารย์เปิ้ลน่าจะให้คอนแทคไปแล้วเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็ติดต่อเรามาได้หรือติดต่อผ่านอาจารย์เปิ้ลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยอยู่แล้วด้วยนะ developer นะครับอันนี้ก็เป็น infrastructure เหมือนกันนะว่า metaverse เกิดขึ้นไม่ได้นะ online world เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี developer โอเคประมาณนั้นเป็น metaverse กับ trend ใน2022